ในบรรดาเครื่องรางของขลังที่หลวงปู่รุ่งท่านสร้างเอาไว้พายัญจันเพ็ญและตะกรุดจันเพ็ญถือเป็นของวิเศษที่จะต้องทำตามเลิกคือจะทำได้แต่ในวันจันทร์ขึ้น15ค่ำเดือน12ซึ่งในเวลาหลายปีจึงจะมีสักครั้งหนึ่งในผ้ายันมีพระคาถาพระพุทธเจ้า10ทิศและคาถาพระขันเพชรพระพุทธเจ้าซึ่งพระคณาจารย์โบราณนับถือกันมากโดยเฉพาะคาถาพระขันเพชรนั้นถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์มากได้รวมเอาสารถะแห่งพระธรรม 84 ธรรมพระขันเอาไว้หากผู้ใดท่องบ่นภาวนาก็จะแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงเทวดารักษาหลวงปู่รุ่งท่านชอบใช้พระคาถาบทนี้ปลุกเสกพระและเครื่องรางของท่านสำหรับพยันจันเพ็ญนั้นนอกจากจะดีทางคุ้มครองป้องกันแล้วยังเล่าขานกันว่าดีทางด้านความเจริญรุ่งเรืองเคยมีข้าราชการท่านหนึ่งในกรุงเทพได้ไปปรากฏว่ามีหน้าที่การงานที่ดีก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วทั้งนี้อาจเป็นเพราะเลิกจันทร์เพ็ญเดือน12อันมีเคล็ดหมายถึงความเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ไม่บกพร่องคือจันทร์เต็มดวงน้ำก็เต็มเดือนก็เป็นเดือน12นอกจากนี้ยังมีวัตถุประเภทเหรียญของหลวงปู่รุ่งเหรียญรุ่นแรกที่สร้างเป็นทางการของหลวงปู่รุ่งนั้นสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2484แกะบล็อกมาจากในกรุงเทพเหรียญรุ่นนี้มีหลายบล็อกจะเช่าหาต้องศึกษาดูให้ดีเพราะราคาต่างกันมากที่นิยมสูงสุดนั้นจะเป็นพิมพ์ที่เรียกขานกันในวงการว่าหน้าแก่ยันหยิกกล่าวคือใบหน้าของหลวงปู่จะดูเคร่งขรึมด้านหลังที่อุณาโลมยอดยันมีขยักแบบไม่ค่อยเท่ากันดูหยิกหยิกเลยเรียกว่ายันหยิกเหรียญรุ่นนี้สวยๆราคาเป็นแสนมีเนื้อทองแดงเงินและเงินลงยาโดยเฉพาะเงินลงยานั้นหายากมากมีไม่เกิน50เหรียญส่วนใหญ่จะตกอยู่กับลูกศิษย์ในกรุงเทพหมดอีกพิมพ์หนึ่งเรียกว่าหน้าหนุ่มยันตงซึ่งแยกย่อยเป็นบล็อกแตกและบล็อกไข่ปลาเหรียญรุ่นนี้หน้าหลวงปู่ดูไม่ค่อยดุเหมือนรุ่นแรกยันด้านหลังเหรียญตรงอุณาโลมตรงขึ้นไปจึงเรียกว่ารุ่นยันตงมีเกล็ดประวัติเกี่ยวกับเหรียญรุ่นนี้พระที่ท่านบวชในสมัยหลวงปู่รุ่งรูปหนึ่งเล่าว่าที่จริงแล้วเหรียญรุ่นนี้สร้างก่อนรุ่นหน้าแก่ยันหยิกเมื่อลูกศิษย์นำเหรียญตัวอย่างมาให้หลวงปู่ท่านตรวจดูท่านติว่าหน้าไม่เหมือนข้าไปแกะมาใหม่แต่ก็ได้ปั๊มออกมาจำนวนหนึ่งและเป็นที่นิยมด้วยเหตุผลดังกล่าวเหรียญรุ่นนี้ต้องระมัดระวังเพราะทางวัดได้นำบล็อกเก่ามาสร้างใหม่ในราวปี2500กว่าโดยพระครูสาครบุญยวัฒน์หรือหลวงพ่อหยัดเจ้าอาวาสองค์ต่อจากหลวงปู่รุ่งนอกจากนี้ยังมีแบบหน้าแก่ยันตงรุ่นนี้ท่านไปออกช่วยงานที่วัดบางขุดจังหวัดสมุทรสงครามเหรียญหน้าหนุ่มสภาพสวยๆชาวหากันไม่เกินหมื่นซึ่งถือว่าถูกกว่ารุ่นหน้าแก่ยันหยิกมากต่อมาเหรียญรุ่นสองของหลวงปู่คือรุ่นหลังพระประธานสร้างในโอกาสหล่อพระประธานในพระอุโบสถประมาณปีพ.ศ. 2488ด้านหน้าคล้ายกับรุ่นแรกผิดกันที่รุ่นนี้ระบุชื่อพระไพโรจน์มันตาคมและด้านข้างองค์หลวงปู่และด้านล่างมีอักษรขอมอยู่4ตัวโดยผู้รู้ท่านบอกว่าเป็นอักขระที่มาจากองค์การพระเจ้านอโมเข้าใจว่าเรียนมาจากหลวงพ่อเนียมวัดน้อยเพราะเคยได้พบตำราดังกล่าวที่วัดอำแพงเขียนว่าองค์การพระเจ้านอโมของพ่อเนียมวัดน้อยด้วยหลังไม่มียันแต่ประการใดแต่เป็นรูปพระประธานนอกจากเหรียญปั๊มแล้วในครั้งนั้นหลวงปู่ยังได้นำโลหะที่เหลือจากการหล่อพระมาสร้างเป็นเหรียญหล่อสามเหลี่ยมขนาดเล็กด้านหน้าเป็นพระพุทธประทับอยู่บนฐานบัวด้านหลังเป็นยันคล้ายกับเหรียญรุ่นแรกเหรียญหล่อรุ่นนี้มีประสบการณ์ดีมากทางมหาอุดเหรียญรุ่นที่3เรียกว่าเหรียญใบสาเกกล่าวคือสันฐานของเหรียญมีลักษณะเหมือนพัดเจ้าคุณของหลวงปู่เพราะว่าเหรียญรุ่นนี้ออกเป็นที่ระลึกในการเลื่อนสมณศักดิ์ด้านหน้าเป็นแฉกลงคาถาพระเจ้า16พระองค์ด้านหลังเป็นยันเหมือนกับเหรียญรุ่นแรกสร้างปีพ.ศ. 2500มีทั้งเนื้อทองแดงกะไหล่ทองทองแดงรมดำและเนื้อเงินและรุ่นนี้ถือเป็นเหรียญที่เป็นทางการเหรียญรุ่นสุดท้ายของหลวงปู่เพราะท่านได้ละสังขารในปีนี้เองในวันที่27กันยายน2500สิริอายุ85ปี
ในคราวที่หลวงปู่จะมรณภาพนั้นคนแถววัดที่เกิดทันหลวงปู่เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้าที่หลวงปู่จะละสังขาร3วันได้เกิดเหตุอัศจรรย์ได้มีดวงไฟดวงใหญ่เท่ากับกระด้งลอยออกจากวัดท่ากระบือข้ามแม่น้ำไปเป็นเวลา3คืนติดกันซึ่งดวงไฟดังกล่าวนั้นเห็นกันได้ทุกคนจะลอยออกไปเวลากลางคืนจนมีบางคนถึงกับนัดกันพายเรือออกตามไปดูแต่พอลอยข้ามแม่น้ำที่หน้าวัดไปแล้วก็ไม่สามารถติดตามต่อไปได้มาถึงเหรียญที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันบ้างเหรียญหลวงปู่รุ่งปี2501ออกที่วัดสวนส้มอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครมีหลายท่านสงสัยว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญตายจะนำมากล่าวถึงทำไมที่จริงแล้วเหรียญรุ่นนี้ทันหลวงปู่เสกแน่นอนท่านคงสงสัยว่าในเมื่อหลวงปู่ท่านมรณภาพปี2500แล้วเหรียญปี2501จะทันได้อย่างไรคือเหรียญรุ่นนี้สร้างในปี2500แล้วถวายหลวงปู่ให้ช่วยเสกให้เพื่อจะนำออกสมนาคุณแก่ผู้ที่ทำบุญสร้างพระอุโบสถวัดสวนส้มในปี2501ตอนที่หลวงปู่มรณภาพจึงได้นำเหรียญรุ่นนี้ออกมาจากกุฏิของท่านจึงไม่มีปัญหาใดๆเหรียญรุ่นนี้ทันหลวงปู่แน่นอนสนนราคายังไม่แพงส่วนเหรียญพระพุทธที่หลวงปู่ท่านเป็นประธานปลูกเสกมีอยู่หลายวัดเช่นกันส่วนใหญ่เป็นวัดในแถบนั้นเช่นเหรียญหลวงพ่อศรีธรรมราชวัดบางยางปี2481วัดบางยางเป็นวัดที่อยู่ในคลองดำเนินสะดวกวัดนี้สมัยก่อนท่านอาจารย์กุศลกุสโลเป็นเจ้าอาวาสท่านเป็นพระนักพัฒนาได้สร้างอาคารโรงเรียนมัธยมขึ้นและได้อาราธนาหลวงปู่รุ่งมาอุปถัมภ์หลวงปู่รุ่งได้สร้างวัตถุมงคลชุดหนึ่งออกที่วัดนี้มีเหรียญหลวงพ่อศรีธรรมราชพระผงสี่เหลี่ยมแหวนมงคล9ซึ่งเหรียญหลวงพ่อศรีนั้นมีจำนวนการสร้างเพียง500เหรียญเท่านั้นเป็นเหรียญที่หายากมากหลวงปู่เป็นประธานในการปลุกเสกนอกจากท่านแล้วยังมีหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่อเรื่องวัดใหม่พินสุวรรณและหลวงพ่อแช่มวัดจุฬามณีร่วมปลุกเสกด้วยอีกเหรียญหนึ่งคือเหรียญวัดแม่น้ำปี2499สร้างโดยหลวงพ่อเก๋ในครั้งนั้นได้นิมนต์หลวงปู่รุ่งไปเป็นประธานในพิธีเล่ากันว่าท่านเสกจนผ้าที่คุมเหรียญไว้สะบัดดังพรึบๆเป็นที่อัศจรรย์อย่างยิ่งจนเป็นที่พอใจแล้วหลวงปู่จึงกล่าวกับหลวงพ่อเก๋ว่าของเต็มแล้วในครั้งนั้นมีผู้ไปร่วมพิธีจำนวนมากเกิดอาการที่เรียกว่าของขึ้นบางก็เต้นเป็นลิงบางก็สั่นบางก็กระทืบเท้าจนเกิดเสียงดังรบกวนพระคณาจารย์หลายรูปในพิธีจึงสะกดด้วยการพรมน้ำมนต์แต่ก็ไม่เป็นผลจนในที่สุดหลวงปู่รุ่งท่านจึงตวาดออกไปว่าหยุดพอได้แล้วกูรำคาญเท่านั้นแหละปรากฏว่าล้มกันละเนรนาศเป็นที่กล่าวขานกันโดยทั่วว่าอาจารย์วัดท่าควายมีตบะเดชะยิ่งนักตวาดเพียงครั้งเดียวสยบพวกของขึ้นได้ทั้งหมดสำหรับเครื่องรางจำพวกตะกรุดนั้นหลวงปู่ท่านได้สร้างไว้หลายชนิดด้วยกันแต่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของชาวบ้านแถบท่ากระบือก็คือตะกรุดจันเพนเป็นตะกรุดที่ลงด้วยยันแบบเดียวกับผ้ายันและใช้เลิกเดียวกันจึงสร้างได้จำนวนน้อยตะกรุดจันเพนมีขนาดค่อนข้างใหญ่เช่าหากันที่หมื่นต้นๆไปหมื่นกลางๆนอกจากนี้ยังมีตะกรุด9ดอกซึ่งเป็นที่เสาะหากันมากออกในงานปิดทองฝังลูกนิมิตแต่หากเป็นตะกรุดชุดแรกๆจะเป็นฝาบาทมีตะกั่วผสมอยู่ดอกหนึ่งร้อยไว้ในพิรอดดอกจะเล็กๆนอกจากตะกรุดแล้วหลวงพ่อรุ่งยังสร้างวัตถุมงคลพิเศษที่เรียกว่ากระดอนสะท้อนเอาไว้ด้วยโดยสร้างจากไม้กาฝากกระท้อนไม่ใช่ไม้กระท้อนนะครับทำเป็นพวงพวงหนึ่งมี4เม็ดแต่ถ้าเป็นแบบเดี่ยวจะมีขนาดเคืองหน่อยเป็นเครื่องรางที่มีเอกลักษณ์ราคาเช่าหาไม่เบาเลยปัจจุบันแยกขายเป็นเม็ดละไม่ต่ำกว่า1,000บาทแต่มีข้อเสียคือมีของทำเลียนแบบมากเหลือเกินหลวงพ่อรุ่งแห่งวัดท่ากระบือนับได้ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำท่าจีนที่คงความศักดิ์สิทธิ์ไม่เสื่อมคลายและเป็นหนึ่งในพระเกจิ108องค์ที่ได้รับนิมนต์มางานพุทธาภิเษกใหญ่ที่วัดราชบพิตรเมื่อปีพ.ศ. 2481ถึงแม้ท่านจะละสังขารไปนานกว่าครึ่งศตวรรษแล้ว
แต่ความนับถือยังไม่เสื่อมคลายงานประจำปีปิดทองรูปเหมือนของท่านมีคนมาร่วมงานนับพันคนทุกปีปัจจุบันวัตถุมงคลที่ท่านสร้างกลายเป็นของล้ำค่าเป็นที่เสาะแสวงหาของนักนิยมสะสมพระเครื่องมากมาย